สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็ยังอยู่ในสตรีมนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับลบเกมนะครับหรือ uninstall เกมออกจากเครื่องยังไงนะครับไม่ให้เกมมันหายออกไปจาก ID ของเรานะครับแล้วก็เป็นการลบที่แบบสมบูรณ์แบบนะครับไม่ตกค้างอยู่ในเครื่องก็มาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยเปิดสตรีมเข้ามาก่อนนะครับจากนั้นไปที่ไลบรารีเลยครับผมหรือว่าที่เก็บเกมของเรานั่นเองแล้วก็ไปตรงเกมที่เพื่อนๆต้องการจะลบได้เลยนะครับในแถบทางด้านซ้ายกดเข้าไป1ทีนะครับผมเนี่ยในตัวอย่างเนี่ยจะเป็นเกม Hack Me นะฮะจากนั้นทางด้านขวามันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆสังเกตตรงฟันเฟืองหรือตรงแมเนจตรงนี้นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงให้กดไป1ทีครับผมแล้วก็มันจะมีเมนูชื่อ Manage อยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของ Manage ตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆ เนี่ยเลือกไปที่ Uninstall ครับผมแบบนี้นะฮะมันก็จะขึ้นป๊อปอัพถามแบบนี้นะครับว่าต้องการลบเกมออกจากเครื่องใช่ไหมก็ให้เพื่อนๆกด Uninstall ไปได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเกมก็จะถูกลบออกไปจากเครื่องเรียบร้อยแล้วครับก็สังเกตได้ง่ายๆครับจากปุ่ม Play ตรงนี้นะฮะในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงก็กลายเป็นปุ่มสีฟ้าเป็น Install ก็คือให้เราลงเล่นใหม่นั่นเองโอเคครับผมนี่ก็เป็นวิธีลบนะครับแบบถูกต้องนะฮะก็ยังไงก็ลองนำไปทำดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมก็พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ